วัสดีค่ะมาพบกับรายการโหรายานทิพย์วิชา3นะคะในนอกสถานที่วันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์คนดังนะคะก็คืออาจารย์เกรซนะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของการจัดตั้งเทวรูปนะคะพระพรหมธาดาและพระศรีคเนค่ะว่าในสถานที่สำคัญต่างๆนั้นได้มีการจัดตั้งบูชาพระพรหมธาดาและพระศรีคเนอย่างไรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เรามาพบกันนอกสถานที่อีกแล้วนะคะวันนี้เราหยกอาคารและทีมงานนะคะก็จะมาขอสัมภาษณ์อาจารย์ถึงการจัดตั้งเทวรูปพระพรหมนะคะธาดาแล้วก็พระศรีคเนย์ค่ะว่ามีความสำคัญกับโรงแรมหรือสถานที่สำคัญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยของเราอย่างไรบ้างอะคะอันแท้จริงแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ย่อมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถาพรให้กับเราชาวไทยเราชาวพุทธมามกะหรือเราชาวฮินดูผู้มีความกราบไหว้บูชาต่อท่านธรรมมหาพรหมและองค์พระพิคเนศวรนั้นด้วยสิทธิแห่งเทวะนั้นอาจารย์ได้เห็นว่าการที่จะพักพิงสถานที่ใดก็จะต้องมีสถานที่แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่พึ่งจนขอให้เราทุกท่านที่มีความกราบไหว้บูชาต่อเององค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านธรรมมหาพรหมเพื่อบันดาลให้เราชีวิตของเราลิขิตไปสู่ความเจริญความมงคลและพระพิคเนศคือความสำเร็จนำพาให้เราหนุนไปสู่ความสำเร็จแห่งชีวิตชะตาวาสนาของเราจึงเห็นว่าอันควรที่จะมีท่านธรรมมหาพรหมและองค์พระพิคเนศวรอยู่เป็นคู่บุญคู่บารมีให้กับทุกท่านที่มาพักพิงณสถานที่นี้เพื่อให้ทุกๆคนได้กลับไปกับกุศลกลับไปกับความสำเร็จกลับไปกับความเจริญรุ่งเรืองนำพาให้ชีวิตของเราทุกๆก้าวผาสุกไปด้วยพรหมบารมีและคเนสบารมีติดไปเป็นมหากุศลกับชีวิตของเราตราบที่หาสิ้นสุดไม่เราขอให้ทุกๆท่านมีความสุขทุกๆท่านค่ะและในส่วนของในการสัมภาษณ์นอกสถานที่วันนี้นะคะต้องกล่าวขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่ให้เกียรติในการสัมภาษณ์คนดังวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ